พามาชมค่ะพี่น้องพามาชมบรรยากาศแม่น้ำเตาเคเคนอวสตรงนี้อีกมุมนึงอ่ะพี่น้องแม่น้ำเตาเคเคนพี่น้องมุมนี้ก็สวยงามเด้อพี่น้องวันนี้เลิกงานเร็วนะพี่น้องเลยพามาเที่ยวชมแม่น้ำนะฮะเราเคียเคนอวสพี่น้องติดกับถนนเลยนะเสียงรถดังนิดนึงเด้อพี่น้องยายปาก็พูดเสียงแข่งก็รถเด้อพี่น้องบรรยากาศถ่ายบนทางค่ะเอารถจอดอยู่ข้างทางนะฮะแล้วก็มาเก็บภาพเนาะพี่น้องเก็บภาพสวยๆมาให้ชมจ้ะบรรยากาศยามเย็นนะฮะทุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศหนึ่งทุ่มพี่น้องก็จะประมาณนี้จะพาลงไปชมข้างล่างพี่น้องบันไดลงข้างล่างยายปาไม่ได้เอากล้องมานะคะเอามือถือมาเนาะนะคะบันไดนะคะลงไปชมแม่น้ำน้องยายปาบอกเคยมาเตี้ยลองลงไปดูพี่น้องว่ามันมีอย่างงามบ่นะคะกลัวเหมือนกันดิมาคนเดียวพี่น้องใต้ทางพี่น้องนะฮะนี่แม่น้ำอุ้ยน้ำใสใสพี่น้องปาดดูนะน้ำเต้าเคียเคนอวสพี่น้องใสใสดูนะมองเห็นข้างล่างเลยนะคะแต่คงลึกน่าดูเลยนะคะข้างล่างคงจะลึกน่าดูเลยพี่น้องวิวนี่เห็นชัดเจนเลยค่ะสวยงามมากอุ้ยป้าบ่เคยมาตรงนี้สักทีพี่น้องนี่ดูนะคะข้างล่างนี่เป็นภูเขาเด้อพี่น้องภูเขาข้างบนนู่นเป็นทางรถได้พี่น้องทางรถแต่มันเป็นทางรถเก่านะทางรถอุโมงค์พี่น้องรถเข่าไปเนี่ยพี่น้องนะคนเราคนเขาเข้าใจทำได้พี่น้องนะคะทางที่รถอุโมงค์ไปเนี่ยนะคะพอรถไปแล้วเขาก็จะมีแบบอะไรเขาทำไม้เป็นอุโมงค์ก็มีนะพี่น้องเป็นแบบของเก่าของโบราณเลยพี่น้องดูนะมันอยู่ใต้เข่าได้พี่น้องที่เขาทำไว้เนี่ยพี่น้องนี่ก็เป็นสะพานนะคะสะพานข้ามเป็นทางเนี่ยพี่น้องถนนใหญ่ได้ข้างบนเนี่ยพี่น้องถนนใหญ่มีสองถนนใหญ่ที่เข้าอุโมงค์เนี่ยข้างบนนะพี่น้องเดี๋ยวยายปาขึ้นไปยายปาจะถ่ายให้ดูเนาะนะอันนี้ก็เป็นทางที่ว่าจักรยานนะคะแต่เป็นทางรถยนต์เก่าแต่เขาทําเป็นทางจักรยานรถยนต์ก็ยังวิ่งได้นะแต่วิ่งได้แค่50เนี่ยพี่น้องมอเตอร์ไซค์วิ่งได้50 30อะไรเงี้ยนะเนี่ยพี่น้องพามาชมบรรยากาศวิวแม่น้ำพี่น้องงามโอ้ยเนาะเพิ่งเห็นนี่แหละพี่น้องเพิ่งมาจอดสังเกตดูนี่แหละแล้วก็พอดีจักรยานมันผ่านมายายปาก็เลยจอดเอารถมอเตอร์ไซค์จอดลบนะคะก็เลยชะโงกขึ้นมาอ้าวมันมีทางลงนี่นางยายปาก็เลยเดินลงมาพี่น้องนี่โอ้โหสวยงามมากวิวสุดยอดเฟอร์เฟรคค่ะพี่น้องขาโอ้โหเพิ่งเห็นไปค่ะยายปาพาเดินขึ้นต่อพี่น้องขึ้นไปหารถดูทางป๊าดดูใช้มือถือถ่ายพี่น้องอาจจะสั่นนิดเด้อพี่น้องเด้อดูมุมจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนพี่น้องยังมาถึงข้างบนเลยครึ่งนึงละใกล้จะถึงแล้วพี่น้องถ่ายหน้าผาภูเขาผู้ชม
าแล้วค่ะถนนใหญ่นี่คือถนนใหญ่พี่น้องเสียงรถถนนดิพี่น้องอันนี้ถนนใหญ่นะคะทางลอดอุโมงค์พี่น้องตรงนี้ก็เป็นทางจักรยานแต่ทางรถเก่าแล้วพี่น้องทางรถเก่าแต่เป็นทางจักรยานมอไซค์วิ่งได้รถยนต์วิ่งได้นะคะแต่วิ่งได้แค่50อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นทางลอดใต้เขาอ่ะพี่น้องนะข้างบนนู่นก็เป็นทางรถไฟเด้ลอดภูเขาเหมือนกันนะคะทางรถไฟทางล่างนี่ก็เป็นทางรถยนต์นอกนะฮะเนี่ยบรรยากาศนี่ค่ะอุโมงค์ที่ยายปาบอกว่ามันลอดภูเขาอ่ะพี่น้องดูความหนาของปูนนะที่เขาทำนะเล็กต้องแข็งแกร่งนะดูเลยนะคะดูนะคะภูเขาสูงบ่ดูเอาพี่น้องนะคะเนี่ยค่ะทางเป็นทางรถยนต์เก่าพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้รถยนต์ก็วิ่งได้นะคะแต่วิ่งได้แค่40-50นะคะไปทะลุถนนใหญ่เนาะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นทางจักรยานนะเวลาเขาแข่งจักรยานแข่งวิ่งอะไรเขาก็จะให้ใช้เส้นทางเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยปาพามาชมวิวนี่นะคะนี่วิวข้างบนด้วยพี่น้องนะคะวิวข้างบนนะพี่น้องตรงนู้นเขามีเรือด้วยเห็นป่ะนะคะมีเรือสีส้มๆจอดตรงนั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านบนพี่น้องสวยนะทุ่มหนึ่งนี่พี่น้องยังไม่มืดเลยค่ะทุ่มหนึ่งอย่างกับ4-5 โมงเย็นเลยพี่น้องนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นทางจักรยานนุ่นรถมอเตอร์ไซค์ยายปาจอดนุ่นนะคะสวยงามบรรยากาศเฟรฟริกเขาคิดว่ายายปาเป็นคนจีนนี้ห่าวนะคะยายปาคนไทยค่ะวันนี้เจอคนจีนเยอะอยู่เด้อพี่น้องยายปาทำงานร้านอาหารนี่เจอหลายประเทศนะคะนี่เขาก็ปั่นจักรยานไปเนี่ยโลดอุโมงค์เนี่ยพี่น้องเป็นทางจักรยานนี่พี่น้องทางจักรยานตรงนี้นะคะเขาก็จะเหมือนอะไรอะเขาจะให้ส่วนกันในเลนนี่นะคะเลนขาวฝักนี้อย่างเดียวนะคะพี่น้องทั้งไปทั้งกลับนะคะคือใช้เส้นตรงนี้นะคะตรงนู้นก็เป็นทางรถใหญ่นะคะเป็นทางจักรยานทางรถยนต์แต่เดี๋ยวนี้รถยนต์มันไม่มีเข้ามาหรอกนะคะน้อยครั้งนะนอกจากรถที่เขามาทำงานนะคะเป็นของหลวงอะไรเงี้ยนะคะของทางนี้เขาอะนะคะของรัฐหน่วยราชการอะไรเงี้ยที่เขามาทำงานเนี่ยก็จะมีเข้ามานะคะหรือว่ามีนักท่องเที่ยวที่เขาหลงเขาขับเข้ามาก็มีเด้อพี่น้องนะคะนะคะบรรยากาศพี่น้องเนี่ยเวลาลมแรงๆฝนตกหนักๆยายปาบอกมาเส้นทางนี้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะแล้วก็เคยมีคนเสียเนาะนะคะเสียชีวิตนะคะเนี่ยค่ะเส้นทาง